เราจะพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบสถานการณ์ที่จังหวัดเพชรบุรีกันแต่ว่าจะพาไปดูที่อำเภอบ้านแหลมอำเภอบ้านแหลมจะเป็นจุดสุดท้ายของแม่น้ำเพชรบุรีก่อนที่จะระบายน้ำลงสู่ทะเลนะคะเมื่อเช้าเนี่ยทางนายอำเภอบ้านแหลมลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยที่นั่นมีเรือผลักดันน้ำอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวไปสอบถามกันว่าจุดที่นายอำเภอนายศรีธรรมราชแก้วในอำเภอบ้านแหลมลงไปตรวจสอบอยู่ที่ไหนแล้วมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณศรีธรรมคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเมื่อเช้านี้ทราบว่าเดินทางลงพื้นที่ไปตรวจสถานการณ์มาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในพื้นที่ของที่อำเภอบ้านแหลมอยู่ที่จุดไหนคะตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านใหม่บนหมู่หนึ่งตำบลบางคกครับก็จุดลุ่มต่ำของต้นน้ำแม่น้ำเพชรในเขตพื้นที่อำเภอบ้านแหลมนะครับเมื่อตอนเช้านี่ประสบปัญหาก็คือน้ำแทงแนวกั้นกระสอบทรายซึ่งรอวางไว้หนาถึง4ชั้นนะฮะคำหนาสี่กระสอบเนี่ยได้น้ำไปแทงไปพังไปประมาณ5เมตรนะครับแล้วก็ตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นมาเนี่ยจนถึงขนาดนี้เราปิดกั้นได้สำเร็จแล้วครับโดยทีมอำเภอบ้านแหลมนะครับโดยชรบ.อส.ฝ่ายปกครองทั้งหลายนะครับได้มาช่วยกันนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนพื้นที่ครับแบ่งกันทำหน้าที่คนละหน้าที่นะครับค่ะช่วงเอากระสอบตั้งเอาทรายแตกกระสอบตั้งการขนส่งโดยรถโดยเรือต่างๆนะครับแล้วก็มาเอาไม้ไผ่ต่างๆเนี่ยมากั้นตัวนี้สำเร็จกั้นน้ำไป 100% นะครับค่ะช่วงที่พังลงมาเนี่ยก่อนหน้านี้ได้รับผลกระทบในส่วนไหนยังไงบ้างไหมคะในส่วนของที่รับผลกระทบก็คือหมู่บ้านดินแม่น้ำนะครับหมู่บ้านดินแม่น้ำซึ่งตามปกติหมู่บ้านดินแม่น้ำโดยเฉพาะหมู่สามบ้านบางลำพูหมู่สี่บ้านบางคกนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเขาได้รับผลกระทบจากกระแสน้ำทะเลหนุนอยู่แล้วแต่ว่าผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนน่ะมันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆก็คือ 2-3 ชั่วโมงแล้วก็น้ำก็ลดนะครับแต่ว่าช่วงนี้อาจจะได้ระยะเวลายาวนานหน่อยนะครับเราทางทีมอำเภอบ้านแหลมก็ได้ลงไปตรวจเยี่ยมนะครับให้มอบยาไอ้นะยากันน้ำกัดเท้านะครับหรือว่าบางพื้นที่ที่น้ำขังอยู่คือไม่มากนะครับระดับ10เซน20เซนแล้วก็มอบรองเท้าบูทให้นะครับค่ะนายอำเภอคะก่อนเข้ารายการได้คุยกับนายอำเภอเห็นบอกว่ากระสอบทรายที่เรากั้นเอาไว้4กระสอบ4ความหนาถึง4กระสอบเนี่ยมันถูกน้ำจากแม่น้ำเพชรแทงเข้ามาจนทำให้พังไปได้ส่วนหนึ่งเนี่ยคือเพราะว่าแม่น้ำเพชรตอนนี้ไหลเชี่ยวมากเลยเหรอคะใช่ครับเพราะว่าเหตุที่ไหลเชี่ยวก็คือการผลักดันน้ำของกองทัพเรือนะครับมีเรือดันน้ำอยู่20ลำแล้วก็หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่13ของทหารนะครับมี6ลำใหญ่นะครับรวมแล้ว26ลำที่ปลายแม่น้ำก็คือที่วัดทุ่งตำหนักที่นายกรัฐมนตรีได้มาตรวจเยี่ยมเมื่อวันก่อนนะครับการผลักดันน้ำได้ผลมากก็คือทำให้ปลายน้ำในคลองปลายแม่น้ำเพชรที่บางตะบูนเนี่ยน้ำแห้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นน้ำที่ไหลจากอำเภอเมืองมาสู่บ้านแหลมนี่ก็คือความลาดเอียงความลาดเอียงมันค่อนข้างจะลาดเอียงเยอะนะครับทำให้น้ำเนี่ยมันไหลแรงนะครับก็เลยเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วถ้าหลังจากนี้เนี่ยการระบายน้ำจากเรือผลักดันน้ำได้ผลดีแบบนี้แล้วน้ำยังไหลเชี่ยวแบบนี้เนี่ยเราเตรียมแผนรับมือยังไงเพิ่มเติมอีกบ้างอะคะตอนนี้ก็ปริมาณการไหลของน้ำก็คือณนะเวลา11โมงนะครับก็คือ162ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่าไหร่นะคะในอำเภอขาเท่าไหร่นะคะ162ลูกบาศก์เมตร 162.10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีณเวลา11นาฬิกานะครับค่ะคือถ้าน้ำในระดับนี้ก็ตอนนี้ยังรับมือได้อยู่นะครับรับมืออยู่เพียงแค่บางจุดในถนนในหมู่บ้านดินแม่น้ำเพชรนะครับซึ่งน้ำมันผ่านผิวถนนแต่ว่าไม่ได้มากมายประมาณ 4-5 เซนนะครับก็ยังไม่เป็นปัญหานะครับส่วนที่มีการกังวลว่าเส้นทางที่ใจฝั่งจากคลองโคนมาบางตะบูนมาบ้านแหลมเนี่ยยืนยันว่าเส้นทางนี้น้ำไม่เคยท่วมครับสามารถมากินอาหารทะเลได้เหมือนเดิมมาเที่ยวข้ามได้เหมือนเดิมค่ะสำหรับระดับน้ำที่ท่านได้บอกไปเมื่อช่วง11โมงที่ผ่านมาเนี่ย162ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถือว่ารับได้เรามีการกำหนดไหมคะว่ามันควรที่จะไม่เกินเท่าไหร่เราถึงจะรับมือกับมันได้ไม่ใช่162ล้านนะครับ162ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่ผ่านจากเมืองมาลงบ้านแหลมนะครับครับขีดความสามารถของพื้นที่ตรงนี้นะครับก็คือ150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่นี่มันเกินมาประมาณ12ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็จากการเตรียมพร้อมล่วงหน้าอย่างเนี้ยนะครับตอนนี้ก็ถือว่า
ยังรับมือได้อยู่นะครับยกเว้นในพื้นที่ที่ตลิ่งพังนะครับเมื่อคืนก็มีหนึ่งจุดผมได้เลิกไปเมื่อคืนยุติภารกิจในการอะไรกั้นกระสอบทรายในพื้นที่รอยต่อนะครับในพื้นที่ป่าที่ไม่มีบางคนเนี่ยเมื่อคืนก็เที่ยงคืนกว่านะครับเที่ยงคืนกว่าก็กันน้ำก็ชะลอน้ำได้เยอะเหมือนกันนะครับชะลอน้ำได้เยอะนะครับแต่ว่าไม่เบ็ดเสร็จนะครับไม่เบ็ดเสร็จเพราะว่าน้ำมันซึมผ่านทางใต้ดินทางต่อไม้รากไม้ในพื้นที่นะครับเป็นที่ของเอกชนนะครับค่ะในอำเภอขาเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วตอนนี้เนี่ยอย่างในอำเภอบ้านแหลมมีจุดไหนที่ได้รับน้ำท่วมได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบ้างแล้วหรือยังคะยกเป็นพื้นที่ริมแม่น้ำเพชรค่ะใช่ครับริมน้ำเพชรทั้งหลายก็คือตอนนี้ก็ที่มากก็คือหมู่3เป็นชุมชนชาวมอญนะครับชนชาติมอญนะครับซึ่งปกติเขาได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนแล้วแต่ว่าที่ผมบอกเบื้องต้นก็คือน้ำทะเลหนุนน่ะมันแป๊บเดียวคือ2-3ชั่วโมงก็แห้งแต่ว่าอันนี้มันขังนานซึ่งเราก็ได้ไปเยี่ยมดูได้แต่ต้องท้าบูธได้ให้ทางสาธารณสุขไปมอบยากันนั่งประเช้าแล้วก็ยาอื่นๆซึ่งยาสามัญประจำบ้านที่เล็กๆให้ครับค่ะครับนายอำเภอขาขอสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงว่าเราประสานกับทางอำเภอเมืองเพชรบุรีที่ผ่านมาบ้างไหมคะเห็นบอกว่าช่วงเที่ยงวันนี้เนี่ยจะมีน้ำมวลใหญ่น้ำมวลน้ำก้อนใหญ่ระลอก2ผ่านมาที่อำเภอเมืองเพชรบุรีไม่ทราบว่าได้ประสานข้อมูลกันตอนนี้น้ำมาหรือยังคะติดตามข้อมูลตลอดเวลาครับติดตามข้อมูลตลอดเวลาเลยครับครับผมค่ะเราค่ะในอำเภอคะเรามั่นใจมากน้อยแค่ไหนในการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณปัจจุบันได้ค่ะผมคิดว่าถ้าน้ำมาระดับนี้แล้วก็น้ำที่ประกาศเมื่อวานว่าจะท่วมในเขตอำเภอเมือง10-20 เซนนะครับเป็นเวลา5-7 วันนะครับถ้า10-20 เซนเนี่ยผมคิดว่ามวลน้ำปีที่แล้วมากกว่าครับแล้วก็น้อยกว่าปีที่แล้วแต่ระยะเวลาเนี่ยมันนานกว่านะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พื้นที่อย่างในอำเภอบ้านแหลมถ้าจะได้รับผลกระทบก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ริมแม่น้ำเพชรนะคะอย่างหมู่3ที่เป็นชุมชนชาวมอญซึ่งปกติเขาก็จะได้รับผลจากน้ำทะเลหนุนอยู่แล้วถูกไหมคะใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวที่อำเภอบ้านแหลมยืนยันว่าตอนนี้ยังปลอดภัยไม่เคยท่วมเลยครับไม่เคยท่วมร้านอาหารค่ะอยากให้ท่านพูดสักนิดนึงตั้งแต่บักบูนไปแหลมบักเบี้ยค่ะอยากให้ท่านพูดสักนิดนึงนะคะทิ้งท้ายว่าในพื้นที่เพชรบุรีไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดนะคะให้ฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปอะค่ะท่านนายอำเภอขาครับผมครับผมคือแม่น้ำเพชรเนี่ยเรื่องการล้นตลิ่งมาเนี่ยผลหมู่บ้านที่รับผลกระทบก็คือหมู่บ้านดินแม่น้ำเพชรโดยตรงนะครับแล้วก็พื้นที่เกษตรบางส่วนถ้าน้ำล้นมานะครับแล้วก็เป็นส่วนที่ดินมีอยู่ในดินแม่น้ำทั้งนั้นนะครับกับส่วนที่เส้นทางที่การระบายออกของน้ำแต่ถนนหนทางเนี่ยจากคลองคนกิโลเมตรที่72จากพระราม2เนี่ยมาเส้นทางเลียบชายฝั่งไปโซหาดเจ้าสำราญนะครับเส้นทางนี้ยืนยันว่าน้ำในแม่น้ำเพชรที่ล้นตลิ่งไม่เคยท่วมเส้นทางนี้แล้วก็สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกนะครับเส้นทางสะดวกแล้วก็ร้านอาหารอะไรต่างๆเนี่ยยังเปิดบริการตามปกตินะครับเปิดปกติครับค่ะยังไงวันนี้เดี๋ยวตรวจสอบกับนายอำเภอเพียงเท่านี้ก่อนนะคะครับผมครับค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะนายอำเภอบ้านแหลมนะคะคุณศรีธรรมราชแก้วนะคะก็ยืนยันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยจุดที่ได้รับผลกระทบหลักๆก็จะเป็นชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำเพชรนะคะในอำเภอบ้านแหลมนะคะซึ่งปกติแล้วชุมชนอย่างหมู่3หมู่4เนี่ยเขาก็จะได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนแต่ว่าอาจจะแค่ 2-3 ชั่วโมงก็หมดไปนะคะแต่ว่าตอนนี้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบทางหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบเจ้าหน้าที่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรียืนยันว่าเราก็เข้าไปสำรวจแล้วนะคะหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวพอสถานการณ์คลี่คลายก็จะให้การช่วยเหลือเยียวยาตามที่กำหนดเอาไว้นะคะ